เอาเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีไนท์สวัสดีไนท์จะไปเที่ยวไหนกันวันนี้เดี๋ยวจะพาไนท์ไปซื้อชุดว่ายน้ำอ่ะพ่อกับแม่พอดีตั้งแต่ขึ้นม.ปลายมาบอกว่าชุดเก่ามันใส่ไม่ได้แล้วอ่ะก็ไม่น่าจะใส่ได้นะไนท์เนี่ยตัวสูงกว่าตอนม.ต้นเยอะเลยขอบคุณครับงั้นผมขออนุญาตพาดีมไปห้างเลยนะครับผมโอ้ยไม่ต้องขออนุญาตหรอกดีมอ่ะอย่าไปเที่ยวห้างอยู่แล้วไม่ใช่หรอโอ้ยแม่ทำไมพูดงั้นน่ะก็จริงนี่อือไม่จริงเลยดีมอ่ะอยากอยู่ช่วยงานที่ร้านจะตายแล้วนี่จะไปกันเลยไหมเมื่อกี้พ่อบอกว่าพ่อจะไปซื้อกาแฟป่ะซื้อของกันได้นะครับเดี๋ยวดีมอยู่ที่ร้านก่อนใช่ครับเราไม่รีบถ้างั้นพ่อฝากร้านแป๊บนึงนะร่างกายพ่อต้องการคาเฟอีนแล้วขอไปเติมแป๊บนึงฝากไปนะแม่จ้าไป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 เมื่อกี้พ่อเขาพูดอะไรอ่ะแม่วัยรุ่นตามไม่ทันเลยนะใครสอนพ่อของแม่สีหอเนี่ยกินหอมเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวให้พ่อมาก่อนแล้วกันนะแล้วกันนะลูกจะทำไหมเกี๊ยวสังขยามะพร้าวอ่อนแล้วก็อเมริกาโน่ร้อนแก้วนึงครับผมแค่นี้ครับรอสักครู่นะครับผมว่าคุณรอไปหานิยามความหมายของความรักของคุณมาก่อนดีกว่าคุณมีเวลา3เดือนถ้า3เดือนนี้คุณเขียนงานออกมาไม่ได้ผมก็ให้คุณจบไม่ได้นะครับดีมไอ้ไหนกูต้องเตือนมึงอีกครั้งใช่ไหมมึงใกล้สอบแล้วนะเว้ยก็สอบพร้อมมึงอ่ะก็ใช่ไงไอ้หนังสือที่มึงควรอ่านน่ะควรเป็นนิยายเหรอวะดีมนายเขาก็แค่ผ่อนคลายแหละลูกอย่าไปดูเพื่อนนักเลยเราน่ะใช่ครับพ่อโอ้พ่อทำไมเข้าข้างมันน่ะรอบนี้มึงสอบตกขึ้นมาไหนไหนกูช่วยมึงทำรายงานแน่เอาหน้าอีเดียวก็จบแล้วมึงสบายดีป่ะกูสบายดีตอนแรกกูนึกว่ามึงจะจำกูไม่ได้ซะอีกมึงไม่เปลี่ยนไปเลยดีมกูคิดถึงมึงว่ะนี่เราไม่ได้เจอกันนานขนาดไหนแล้ววะกูว่าก็น่าจะสัก4-5 ปีได้แล้วมั้งก
ูดีใจที่ได้เจอมึงอีกแล้วเว้ยมึงไงขนมโตเกียวร้านกูอ่ะอร่อยปะอืมอร่อยอร่อยเหมือนเดิมเลยไอ้ไนท์อ่านหนังสือกันก่อนดิวะอาทิตย์หน้าจะสอบแล้วนะเว้ยต้องบอกกี่ครั้งเนี่ยนิยามค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงคืออะไรคือไอ้ไหนมึงอยู่บ้านน่ะอ่านหนังสือเรียนบ้างปะหรืออ่านแต่นิยายฮะมึงก็รู้ว่าว่ากูเกลียดเลขจะตายแต่มึงก็ต้องสอบวันไหนพอมึงสอบไม่ได้นะต้องมานั่งซ่อมเสียเวลาชิบหายครับงั้นก็ติวให้ดิมานิยามค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริงข้อแรกคือเมื่อ x เนี่ยเป็นจำนวนใดๆค่าสมบูรณ์ของ x ก็จะถูกเขียนแทนที่ด้วย x ข้อกำหนดอะมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือทำอะไรกันอยู่อะตื่นขึ้นบ้างดิพอดีตกเลขทุกปีเลยอ่ะก็เลยอยากให้ติวให้อ่ะเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกหูยแต่ดีมได้ที่หนึ่งทุกปีเลยนะโดนจับได้แล้วช่วยหน่อยนะไม่อยากตกเลขแล้วขี้เกียจไปแก้ว่ะก็ได้เอาอีร่ามานั่งดิติวให้เลยไหนกูเนี่ยนะทำได้เห็นนั่งอ่านนิยายอยู่เลยมึงไม่เอาอ่านหนังสือเลยอ่ะไม่คิดว่าจะได้เจอมึงที่นี่เลยอ่ะคิดถึงมากอ่ะรู้เปล่าแล้วนี่มึงทำงานที่นี่เหรออ๋อที่นี่ร้านกูเองอะทำกับพี่อีกสองคนกูกับไนท์อะคิดถึงมึงมากเลยนะใช่ไหมไนท์ทีมกูอยากจะถามอะไรมึงหน่อยอะอะไรหรอช่วงนั้นที่อยู่ดีๆมึงย้ายไปอะทำไมมึงไม่บอกใครเลยอะมึงเป็นอะไรเปล่าวะเก็บขยะมาทั้งวันแล้วเรากลับกันก่อนไหมกูยังอยากเดินต่ออยู่อ่ะมึงเดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อนมันแล้วกันให้กูกลับก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวกูต้องไปอาบน้ำอีกอ่ะไปก่อนนะบายสู้ๆกลับเร็วนะมึงอ่ะ ไปไปไหนเดินต่อยไม่เก็บขยะแล้วก็กูบอกว่าจะเดินต่อกูไม่ได้บอกว่าจะเก็บดีกว่าโอ้ยมึงรู้ป่ะมาดูดาวริมทะเลเนี่ยเป็นความฝันของกูเลยนะความฝันมึงมีกูมานั่งข้างๆด้วยเหรอฝันกูแค่อยากดูดาวริมทะเลอ่ะกูไม่ได้คิดเรื่องนั้น
สักหน่อยแต่เป็นมึงก็ดีเราเนี่ยมึงมีความฝันอะไรอีกปะเผื่อกูจะได้ช่วยมึงทำตามความฝันได้จริงๆความฝันกูก็มีเยอะนะแต่ว่าอันหนึ่งที่กูอยากให้มันเป็นจริงที่สุดอะก็คือช่วงนั้นที่อยู่ดีๆมึงย้ายไปอะทำไมมึงไม่บอกใครเลยอะมึงเป็นอะไรเปล่าวะช่วงนั้นกูยุ่งๆไงไหนจะเรื่องพ่อแม่กูย้ายบ้านย้ายโรงเรียนอีกอะโคตรวุ่นเลยขอโทษนะเว้ยที่ไม่ได้ติดต่อพวกมึงมาเลยอะมึงสัญญาได้ไหมก็จะไม่หายไปจากชีวิตพ่อกูอีกอ่ะจริงๆความฝันกูก็มีเยอะนะแต่ว่าอันนึงที่กูอยากให้มันเป็นจริงที่สุดอ่ะก็คือการที่กูได้อยู่กับคนที่กูรักแล้วก็เปิดร้านขนมโตเกียวด้วยกันกูอ่ะจะได้ทำขนมให้เขากินทุกวันเลยแค่นั้นนะกูคงมีความสุขแล้ว มึงแม่งเอาของกินมาล่อนี่ว่ะเฮ้ยทำไมพูดงั้นน่ะกูจะบอกให้นะพ่อกูอ่ะเขาก็จีบแม่กูด้วยทีนี้แหละเพราะแม่ติดใจขนมโตเกียวของพ่อแค่เนี้ยแม่ก็ไม่ไปไหนแล้วมึงสัญญาได้ไหมว่าจะไม่หายไปจากชีวิตพ่อกูอีกอะเออเดี๋ยวกูขอไปดูลูกค้าก่อนนะใส่ไปเตยนะโอเคแล้วยังอะไรกูกูว่ากูชอบไหนวะเฮ้ยนอนเลยเหรออืม